อนนี้สาวโสดครับพร้อมนะไปเลยครับตัดดอกซีคอนเชิญสาวโสดผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสองหนุ่มโสดที่คุณยังไว้ชีวิตเขาเริ่มจากโพเดียมหน้า JJ เป็นนักออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันส่วนพอเป็นครูสอนดนตรีเมื่อเรามองไปยังหนุ่มโสดทั้งสองคนเราจะพบว่าทั้งคู่นั้นไม่เหมือนกันเลยคำถามที่คุณเตรียมมาครับเดียจะบอกเลยว่าใครคือคนที่คุณอยากเดทด้วยคุณพร้อมไหมครับค่ะก็อยากจะรบกวนถามคุณเจเจนะคะแล้วก็คุณพอค่ะว่าถ้าสมมติว่าเดียรบกวนทั้งสองท่านนะคะช่วยเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องราว4อย่างนี้นะคะจะเลือกเรียงลำดับยังไงบ้างค่ะก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวความรักนะคะแล้วก็การงานแล้วก็การเงินค่ะพร้อมทั้งอยากได้เหตุผลว่าทำไมถึงเรียงลำดับแบบนี้ด้วยค่ะเจเจจะได้ตอบก่อนครับอันดับหนึ่งมาเลยอันดับหนึ่งสำหรับผมนะครับผมก็เป็นครอบครัวเหมือนกันครับแต่ว่าความรักเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ที่สเตจของมันครับถ้ามันมาถึงในจุดที่ระดับหนึ่งแล้วที่เราคิดว่าเรามั่นใจกับคนนี้แล้วความรักกับครอบครัวผมมองเป็นเรื่องเดียวกันครับผมคิดว่ามันคือความสัมพันธ์ระหว่างกันก็คืออันเดียวกันแล้วก็ก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่ใช่หนึ่งสองมันมาคู่กันครับแล้วก็ตามมาด้วยการงานเพราะผมคิดว่าถ้าเรามีการงานที่ดีหรือเรามีความสามารถอย่างเงี้ยครับการเงินก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาผมคิดว่าเราสามารถหาเงินได้ครับครับประมาณนั้นครับสําหรับผมครับโอเคพอแล้วครับคุณเรียงลําดับยังไงในความรู้สึกผมผมว่างานสําคัญที่สุดครับรองลงมาก็น่าจะเป็นครอบครัวนะครับอันดับ3ก็คือเรื่องการเงินแหละครับความรักเราสร้างกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเริ่มจากอย่างที่1อย่างที่2อย่างที่3ความรักผมว่าเอาไว้สุดท้ายที่สุดครับโอเคเอาละสาวโสดครับคุณเห็น4อันดับที่หนุ่มโสดทั้ง2คนได้จัดอันดับความสำคัญก่อนหลังตามโจทย์ที่คุณขอให้เขาจัดอันดับแล้วนะฮะมันไม่มีถูกไม่มีผิดถูกไหมไม่มีมันขึ้นอยู่ที่ว่าจะถูกใจเดียมากน้อยแค่ไหนนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือดับไฟ1คนแล้วรออยู่ตรงนั้นนะครับเพราะคนที่ใช่จะไปรับคุณถึงที่แล้วครับเชิญครับครูเชิญเลยครับมาพี่ขาวเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนงานนี้ว่ะดีใจด้วยนะคะครับสวัสดีครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยชุดแมทกับคู่เดทเลยทีเดียวจริงด้วยค่ะอวยพรหนุ่มสาวส่งเข้าไปเดทหน่อยสิครับก็ขอให้ทั้งคู่นะคะศึกษาดูใจกันแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ใช่ของกันและกันนะคะไปเดทกันครับมาใจว่ามัน
เซอร์ไพรส์ไหมคะที่เจอคนที่เลี้ยงนกบินอิสระก็เซอร์ไพรส์นะคือแบบจริงๆแล้วมันรู้สึกเอ้ยใช่อะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็เลยแบบจริงๆเวลาชอบไปสวนสัตว์ก็ชอบไปดูนกอะไรเงี้ยนกมันก็น่ารักครับนกแก้วอะไรเงี้ยแล้วกลัวไหมคะถ้าแบบตัวใหญ่ๆไม่กลัวใน Facebook มีอยู่เข้าไปอยู่ในกรงนกเกาะเต็มเลยน่ารักดีครับมันน่ารักอ่ะเราก็ส่งคู่เดทไปอีก1คู่นะทีนี้ก็จะต้องมาสอบสวนเลิฟกูรูของเราบ้างมัวแต่เล่นกับกระบองเพชรแล้วยังไงฮะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ค่ะอ๋อใช่แต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยเราต้องเท่าที่เราไปเช็คข่าวเนี่ยแฟนๆเนี่ยเขาก็จิ้นคุณกับคุณเกตว่าลินฮอนเนี่ยเขายังไงอะครับคุณครับท่านนั้นเขาก็มีกระบองเพชรเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีนะไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยค่ะนะคุณชักว่าไม่เคยเห็นนะฮะโอเคเรื่องนี้มันยังไงครับคุณครับก็คือว่าแจ็คกี้อ่ะชอบพี่เกดชอบสไตล์ผู้ชายเข้มแข็งดูแบบแบดแบดนิดนิดอย่างนี้หรอมันเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นสูงผิวคล้ำยิ้มน่ารักถูกสเปคก็เลยแบบว่าเขาเรียกไงเป็นผู้หญิงยุคใหม่ต้องบอกให้คนเขาได้รู้ว่าเราชอบก็คือให้โลกรู้เลยโพสเลยกลางโซเชียลโพสเลยผู้หญิงยุคใหม่ชอบใครก็แจ้งให้เขาทราบอีกอย่างคือหนูฟังดีอยากเป็นแฟนไอ้เกศสาวยิ้มยิ้มนั่งมาดูนั่งมาดูอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนั่งมาดูคือหนูก็ไม่รู้ยายแฟนคลับก็ปกติคือพี่เกศเวลามาดูไลฟ์นี่ก็จะแบบมีมาเขียนคอมเมนต์ว่าแบบพี่เกศดูอยู่ค่ะพี่เกศดูอยู่ค่ะเราก็จะมีพลังในการเต้นแบบโอ้แรงขึ้นนิดนึงเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากกว่าการมาเมนต์ TikTok นะฮะเป็นพี่น้องกันโอเคก็ถือว่าก็เป็นสาวโสดอีกคนหนึ่งซึ่งเนื้อหอมพอสมควรนะถึงตรงนี้ก็ยังโสดสนิทแล้วยังไงดีชีวิตเราเนื้อจะไม่หอมได้ยังไงคือปกติแล้วเนี่ยคือคนชอบความหอมมากถ้าร่างกายตัวเองหอมจะมีความมั่นใจสำหรับสาวๆนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะจริงๆมันจะมีผู้หญิงบางคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองหนึ่งอย่างที่ทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากๆนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะถ้าเรามีกลิ่นที่ดีมันจะเสริมสร้างความมั่นใจของเรามากซึ่งอยากจะให้ทุกๆคนนะคะลองเปิดใจกับมาดามฟินนะคะน้ำหอมแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวนะคะแจ็คกี้บอกเลยว่าด้วยความที่สภาพอากาศทุกอย่างมันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศของเราเองนะคะดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจให้มาดามฟินนะคะเอาล่ะเรามาดูเคล็ดลับความหอมของเธอกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้นะคะเป็นเซตน้ำหอมนะคะโซเซ็กซี่นะคะพรีเซนเตอร์ก็คือพี่ดิวอริสราของเรานั่นเองนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นน้ำหอมรุ่นคลาสสิกซึ่งจะกี้เพิ่งได้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะอ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับโซเซ็กซี่ซึ่งมีทั้งหมดก็คือ1น้ำหอมอันนี้คือบอดี้โลชั่นจ้ะอันนี้นะคะคือ3 drop ชุดในชุดชั้นในต่างๆให้มีความกลิ่นหอมอันนี้จะเป็นในส่วนของออยล์ซึ่งออยล์เนี่ยเขาก็จะมีไว้ทาตัวด้วยให้ความชุ่มชื้นต่างๆหรือว่าจะเป็นการแบบทาผมซึ่งกลิ่นก็จะหอมด้วยและอันนี้ค่ะนี่คือรุ่นคลาสสิกเป็นฟินาเล่และฟินอินแบล็กเทสตัวโซเซ็กซี่ดีกว่าฉีดที่หน้าดีกว่าค่ะฉีดที่หนูจะดูไม่ดีนะคะอันนี้ฉีดตัวเองด้วยนิดนึงโอ้ว้าวฉีดพี่ไอด้วยหอมเนาะหอมมากเดี๋ยวแจ็คกี้นะคะจะลองให้หนุ่มโสดนะคะได้ลองฉีดน้ำหอมดูนะคะแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าพอเราฉีดแล้วเนี่ยเรานึกถึงผู้หญิงแบบไหนค่ะเฮ้ยน้องเป็นไงกลิ่นเหมือนผู้หญิงแบบยั่วยวนแบบพี่ไหนพี่ลองดิกลิ่นผู้หญิงเซ็กซี่เลยอะซึ่งวันนี้นะคะแจ็คกี้ก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นครับผมปกติแล้วเนี่ยนะคะโซเซซี่เซตนี้นะคะได้อะไรบ้างนะคะน้ำหอมนะคะโลชั่นแล้วก็มีที่ดรอปชุดชั้นในนะคะรวมถึงออยล์ที่สำหรับทาผมทาผิวให้ทั้งหอมแล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะปกติ 6,000 กว่าบาทไม่บวกเพิ่มจ้ะ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้เหลือทั้งหมดนี้ที่พูดมาเลยอย่ารอช้าค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็โทรไปที่021146466นะคะหรือว่าจะเป็น LINE แอดก็ได้นะคะ @fin56 นะคะโซเซ็กซี่กล่องนี้นะคะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะน้ำหอมโลชั่นที่ดรอปชุดชั้นในรวมถึงออยล์นะคะวันนี้สุดๆแห่งความพิเศษลดเหลือ 1,990 บาทแต่นั่นยังไม่พอคุณจะได้รุ่นคลาสสิกไปอีก
2ขวดด้วยกันนะคะ Fin in Black แล้วก็ Finale ทั้งหมดที่พูดไปนี้คือ 1,990 บาทนะคะโทรมาได้นะคะที่021146466นะคะหรือว่า LINE ที่ @fin56 ค่ะซื้อเลยค่ะ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะเอาล่ะเพราะนั้นวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับเลิฟกูรูของเราน้องแจ็คกี้นะครับขอบคุณค่ะสนุกสนานเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ครับและอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถมาร่วมสนุกกับเรา2 คนในรายการแบบนี้ได้อยากมีแฟนสแกน QR โค้ดมุมจอนี่เลยนะครับปึ๊ดเดียวเท่านั้นคุณอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราและเจอใครบางคนบนเวทีนี้และย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกความสนุกเรียกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง MTI ด้วยค่ะและสัปดาห์หน้าครับกลับมาเจอความสนุกที่เดียวในประเทศไทยแบบนี้ครบรอบ10ปีและนี่คือซีซั่นที่18ของ Take Me Out Thailand Take Me Out สัปดาห์หน้าพบกับสายเซตัวแม่บีบีค่ะนางสาวนิติพรสุริยะมองหน้าบีอาจจะทำเฉยลองเป็นลูกเขยแม่บีนะคะตั้งแต่คุณบีออกมาเนี่ยผมอยากจะเป็นครีมนวดเลยครับผมอยากให้คุณบีหันมาดูแลผมครับนี่คือสาวในฝันเสื้อผ้าเรียงตามสีอยากกินอะไรเนี่ยบอกลุ้นทุกคืนชุดนอนมีไม่ซ้ำ